ปรากฏว่ามีบ้านหลังนึงค่ะลอยไปทั้งหลังเลยไปกับกระแสน้ำเนี่ยแหละค่ะครับไปดูภาพกันหน่อยครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะในประเทศฝรั่งเศสค่ะเป็นภาพที่บันทึกจากโดรนอากาศยานไร้คนขับเห็นภาพบ้านหลังหนึ่งคุณผู้ชมเห็นไหมคะหลังคาสีเขียวฟ้าเนี่ยแหละคือเคลื่อนที่ได้เพราะว่าลอยไปตามกระแสน้ำค่ะเพราะว่ามีน้ำท่วมในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสนะคะหลังจากที่เกิดพายุฝนกระหน่ำเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากระแสน้ำคงต้องแรงมากนะพัดบ้านไปได้ทั้งหลังอย่างเงี้ยแล้วบ้านนี่ก็คือสภาพคือค่อนข้างสมบูรณ์แล้วลอยไปทั้งหลังแบบนี้เลยนะคะครับตอนนี้เนี่ยทางการเขาประกาศเตือนภัยเป็นสีแดงแล้วค่ะคือระดับสูงสุดของการเตือนภัยพิบัติในเขตกาซึ่งเป็นจังหวัดในแคว้นออกซิตานีแต่ไม่มีรายงานนะคะว่าบ้านหลังนี้ที่ลอยไปตามน้ำเนี่ยมีคนอยู่ในบ้านหรือเปล่าจากสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสนี้ตอนนี้เนี่ยค่ะมีผู้คนสูญหายไปแล้ว1คนแล้วทางการก็อยู่ระหว่างการค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนกว่า650คนที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวนแล้วล่าสุดตอนนี้มีรายงานว่าสถานการณ์น้ำเริ่มลดระดับลงแล้วนะคะทำให้ทางการประกาศลดระดับการเตือนภัยแต่ยังให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับพายุฝนที่อาจเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสดๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ